นายอำเภอพบพระประชุมเตรียมการจัดงานส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพบพระนายอภิชาติเหมือนมนัสเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยกำหนดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในวันพุธที่5กันยายน2561กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณบ้านห้วยน้ำนักบ้านพอเพียงหมู่ที่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากนายอำเภอพบพระกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของอำเภอพบพระซึ่งจะมีกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาบนเทือกเขาชมวิวทิวทัศน์การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นบ้านการออกบูธแสดงสินค้าพื้นบ้านและผลิตผลทางการเกษตรการนั่งช้างชมธรรมชาติการล่องเรือคายักในลำน้ำเมยทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพบพระให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยว